ับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นไพรค่ะหัวไพรที่เขาใช้ในการทาแผลค่ะวันนี้ก้อยก็เลยนะคะพาเพื่อนๆมาทำการปลูกพืชชนิดนี้กันนะคะมาดูอย่างละเอียดแบบใกล้ชิดกันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของบุพเพสันนิวาสนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเคยดูจะรู้ว่ามันจะมีอยู่ตอนนึงที่แม่กาลเกตนะคะโดนคุณหญิงนะคะเคี่ยนนะคะแล้วก็ต้องใช้นะหัวไพรในการสมานแผลนะคะทำไมถึงต้องใช้หัวไพรเพราะว่าหัวไพรนะคะเขามีสารนะคะที่ช่วยรักษาพวกแผลนะแผลสดแผลที่มีการอักเสบแบบนี้นะคะจะทำให้หายเร็วขึ้นนะคะค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าหัวไพรนะคะข้างในเนื้อของเขานั้นจะมีสีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี้ยค่ะมันจะไม่ใช่ขมิ้นนะคะแต่มันจะเป็นเหลืองอ่อนถ้าเป็นขมิ้นเนี่ยจะเหลืองมากกว่านี้นะคะนะคะสีเหลืองแล้วก็กลิ่นของเขาจะมีกลิ่นหอมเย็นนะคะกลิ่นหอมเย็นๆอ่อนๆ นะคะไม่ฉุนมากแล้วก็กลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็จะเอาดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไว้ใน7ส่วนค่ะส่วนขั้นตอนการเตรียมดินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หัวไพรนะคะที่เราเตรียมมานะคะจะเป็นหัวที่มีความงอกนะคะเนี่ยมันจะมีหน่ออ่อนๆขาวๆงอกออกมาแบบนี้ก็จะทำให้ปลูกดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะขุดนะคะเราดูขนาดของหัวด้วยค่ะหัวนี้จะมีลักษณะหัวใหญ่นะคะเราคงจะต้องขุดให้มีความลึกประมาณสัก 2-3 นิ้วลงไปนะคะก้อยก็จะใช้ช้อนอันนี้นะคะขุดให้ลึกสัก 2-3 นิ้วเพราะว่าหัวมันใหญ่นะคะถ้าหัวเล็กๆเนี่ยเราขุดแค่ 1-2 นิ้วก็ได้นะคะจริงๆแล้วอันนี้ดูตามขนาดของหัวที่เราปลูกค่ะนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก้อยก็จะนอนนะคะนอนลงให้หัวข้างบนเนี่ยค่ะหน่ออ่อนๆเนี่ยเขาชันขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะได้เกิดขึ้นเร็วขึ้นด้วยค่ะแล้วก็วางไว้ตรงกลางในลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะจากนั้นก็จะใช้ดินนะคะกลบไปนะคะให้ทั้งหมดนะคะอยู่ใต้ดินเพราะว่าเป็นการรักษาความชื้นด้วยค่ะถ้าอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะโดนแสงแดดทำให้หัวของเขาเนี่ยไหม้หรือว่าตายได้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มลำไรแล้วก็รดน้ำค่ะค่ะเราก็จะรดน้ำเอาไว้ในที่ร่มลำไรนะคะอีกประมาณ 1-2 อาทิตย์เขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมาค่ะหลังจากที่งอกแล้วมีใบจริงสัก 2-3 ใบเราถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะก็แนะนำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพค่ะโดยใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ดีเหมือนกันนะคะทำให้ต้นอ้วนต้นใหญ่แล้วก็โตเร็วด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาขุดหัวไพรนะคะหัวไพรที่ก้อยปลูกไว้ในสวนข้างล่างนะคะริมฝั่งคลองเนี่ยค่ะหัวเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะสีขาวๆนี่คือหัวที่เขาออกมาข้างนอกเดี๋ยวก็จะขุดไปสัก 2-3 หัวค่ะเอาไว้ไปทำเป็นสมุนไพรหน้าขาวนะคะแล้วก็จิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะแล้วนี่ก็คือหัวไพรที่ก้อยขุดมาทั้งกอเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะเอาไปทำเป็นสมุนไพรไว้ขัดหน้านวดหน้าแล้วก็แต้มสิวด้วยค่ะรักษาอาการบวมอักเสบได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะนอกจากการปลูกหัวไพรแล้วนะคะก้อยก็ได้เอาผักสวนครัวชนิดอื่นๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันด้วยค่ะเ
ชนิดแรกนะคะก็คือต้นชะพูค่ะซึ่งก้อยปลูกในกระถางก็งามดีใบมันใบเลื่อมเลยนะคะสามารถกินกับน้ำพริกก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเมี่ยงคำค่ะส่วนครัวชนิดต่อไปก็คือสาระแหน่นะคะสาระแหน่จากการปักชำที่ก้อยทำคลิปไว้แล้ววันนี้ก็ยังงามดีสวยเหมือนเดิมนะคะและที่สำคัญแตกพุ่มสวยเยอะมากเลยค่ะเก็บกินไม่ทันเลยค่ะผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะคะยังคงมีใบเต็มพุ่มสวยเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะออกเมล็ดแล้วค่ะออกดอกเดี๋ยวก็จะเก็บเมล็ดไว้ด้วยนะคะเอาไว้ไปปลูกที่ญี่ปุ่นซะเลยค่ะใบงามใบสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บมะละกอสุกอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเหลืองๆเลยค่ะข้างๆกันก็กำลังจะสุกนะคะแต่ว่าอันนี้เก็บก่อนก็จะเอื้อมไปเก็บมะละกอจากการมะละกอที่ก้อยทำนะคะเป็นมะละกอตอนกิ่งนะคะก็จะเตี้ยๆแบบนี้ค่ะเก็บได้ง่ายๆนี่หาได้แล้วมะละกอฮอลแลนด์เดี๋ยวออให้พี่โจกินพี่โจชอบมากเลยนะคะมะละกอเนี่ยเขาบอกกินเพื่อสุขภาพผิวไม่สวยแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีพามาอัปเดตต้นชะยานะคะคะน้าเม็กซิโกค่ะตรงนี้ก้อยปลูกลงดินเลยนะคะไม่ได้ลงกระถางจะเห็นว่าในกระถางจะไม่ค่อยงามมากแต่ถ้าลงดินแล้วเขาจะต้นเขาจะใหญ่แล้วก็สูงนะคะดูยอดสิคะอวบมากเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใหญ่ประมาณดินสอเลยนะคะใหญ่เท่ากับดินสอเลยอวบมากแล้วก็อ่อนด้วยค่ะดูสิคะจะเก็บก็เสียดายเพราะว่าเมื่อวานก้อยกินน้ำพริกไปแล้วนะคะวันนี้ห่างกันอีกสัก 4-5 วันค่อยกินใหม่เนาะเดี๋ยวก็จะเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บค่ะอร่อยมากเลยค่ะใครกินแล้วจะติดใจนะคะผักชะยานะคะคะน้าเม็กซิโกผักสวนครัวประโยชน์เยอะบางคนเขาก็เรียกว่าซูเปอร์ผักนะคะซูเปอร์เพราะว่าเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยดูแลแล้วก็มีกินตลอดเลยเนี่ยค่ะอย่างเพื่อนๆเห็นก็คือใช้ไม่ใช่สารเคมีนะคะก็มีให้กินตลอดเลยนะคะมีให้กินตลอดเลยค่ะค่ะก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเสนอแนะที่ดีนะคะอาจจะเป็นชอบหรือไม่ชอบแล้วก็อยากให้ก้อยทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ในกล่องข้างล่างได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์เดี๋ยวก้อยจะพยายามตอบให้ครบทุกคำถามเลยค่ะค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก้อยขออนุญาตปิดคลิปด้วยคลิปของลูกชายนะคะน้องเก้งกิค่ะGenki wa hot. Yay! Hot. はい。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 でもこっちはこれ。これこれこれ。はいはい。はい。はい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 。ほら。そっちはそっちが。